สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีเรื่องวุ่นรักนักจิ้นวัยอยู่วัยมีใน EP ที่8นะครับก็ EP ที่แล้วก็ไปจบตรงที่ว่าแบบกินกับไมโทใช่ไหมใช่ก็ไปกันที่บ้านของไมโทแล้วก็มีน้องไมทีด้วยเนาะก็ไปเหมือนกลับไปหาพ่อคุณพ่อคุณแม่แบบไปเที่ยวแล้วก็ไปเหมือนว่าไปช่วยเหลือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละอารมณ์เหมือนแบบว่าอาจจะแบบฮิวใจหรือเปล่าฮิวใจพักใจอะไรอย่างเงี้ยของไม่เท่าเองเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าพอพี่โชกุนเขาปฏิเสธมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเสียใจแล้วคือทีนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ของฝั่งกีแล้วใช่กีก็ได้แบบดูแลเต็มที่เลยก็ต้องทำคะแนนใช่แล้วก็ไปจบกันที่ซีนเนาะที่เขาว่านอนแล้วก็กำลังจะจูบกันซึ่งไม่รู้ว่าจะได้จูบกันจริงไหมหรือยังไงแถมมีฝั่งของน้ำว้าอีกที่ตอนนี้แบบกำลังโกรธทางด้านของแก๊ปอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกำลังโกรธอยู่เนาะแล้วแก๊ปก็พยายามง้อแต่ว่าก็น่าจะยากนิดนึงแหละก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากรับชมกับซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา20:00 น.ทาง YouTube Channel M Choice TH นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยของคอนเทนต์ของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่8นะครับผมเย็นวันอาทิตย์ของกูมันพิเศษตั้งแต่เจอมึงแล้วอยู่ให้ฉันรักก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจส่วนฉันจะเป็นอย่างไรปล่อยเป็นเรื่องของฉันก็แล้วกันแค่ได้ตอบรับฉันก็พอได้เฝ้ามองดูรอยยิ้มเธอในทุกวันรักในแบบของฉันมาตามีข้าวไม่ใช่ว่ะไม่ทีว่ะมาตามไปกินข้าวมันไม่น่ามาตามตอนนี้เลยอ่ะแล้วหนูจะหล่ออะไรขนาดนั้นน่ะลูกหล่อจริงหล่อมากนายยูทำโรแมนติกคิสฮยองไอใต้แสงจันทร์แบบฮยองไอถ้าได้แบบในซีรีส์เกาหลีคงดีนี่แหมรอให้พี่เขาโมเมนต์นิดนึงก็ไม่ได้แต่ว่าไมโทไม่ได้เอาหน้าออกนะเมื่อกี้คือเป็นแค่การขัดจังหวะใช่อ้าวมาพอดีเลยมีเพื่อนมาหานะลูกตามมาถึงบ้านเลยโอ้โหโหเลยนะต้องโหนะเนี่ยโอ้โหเกินไปไหมจังหวะมันแบบโอ้โหโอ้ยคิดถึงเลยอ่ะจริงเจอกันเชียงใหม่อุ้ยเขาเปลี่ยนเสื้อแล้วทำไงวะผู้แก่กระดูกครับแสนดีละมาละเอาละคิวโอ้โหนี่หรือว่าไมทีจะรู้นี่ว่าไมทีรู้ว่าพี่โชกุนมาก็เลยมาเบรกจังหวะพอดีแต่เขาก็ดูเหมือนมองแบบห่วงป่ะอืมมันห่วงพี่ตัวเองอย่างอินเนี่ยล่ะกินน้อยเดียวเนี่ยแต่พอดีผมทานมาก่อนอันนี้ครับแต่อร่อยมากเลยครับก็มาล้ำได้อย่างใดแม่อุตส่าห์โชว์ฝีมือจนสุดฝีมือเลยนะเนี่ยแล้วนี่โชกุนจะมาช่วยดูวงเฮือกับไมโทกับกินกันลูกอ๋อใช่ครับมาหันไมโทเล่าให้แม่ฟังเลยอ๋อพอดีผมเพิ่งกลับมาจากจีนครับแล้วก็มาดูวงให้น้องๆครับฮะการพี่มาจากจีนแท้กันเนี่ยอันดีเลยช่วยสอนภาษาจีนให้เองไม่ทีกันซะวันนี้มันจะไปออดิชั่นรายการจีนมันได้พูดภาษาจีนตัวเองโอเคทีเรียนเองได้ YouTube ก็มีเรียนกับอ้ายมันจะดีแล้วมีอย่างจะได้ถามได้แมวเฮ้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดเฮ้เจ้าคนนี้เป็นเจ้าโปรดของไมโทเลยนะเนี่ยลูกอ่ะลองจิ้มดูลูกอ่ะคงค่ะมันดีแวบหนึ่งเข้าใจมันดีแวบหนึ่งคนนี้เป็นแบบกินแยกเลยกินแยกถ้าเป็นบ้านเราก็จะอยู่ในกระบอกรวมมาไม่ไผ่เรียบร้อยแล้วดูเหรอเกี่ยวกับเ
ินข้าวต้มมัดจิ้มนมข้นมันไม่โทเลยอ่ะนมข้นเนี่ยหาไม่ยังมันจิ้มมีกระลูกเขานี่กินแปลกอยู่คนเดียวนะวะมาถูกว่ะไม่ขมแต่ตึงตึงมากเลยโอ้ยเร็วหน่อยสิพวกยูไอเหนื่อยนะเนี่ยถ้าจะบ่นก็มาช่วยล้างไม่ขี้เกียจโอ้ให้ช่วยไหมยูเป็นแขกอ่ะก็เชิญที่ห้องรับแขกครับตรงเนี้ยมันแคบแค่พี่ไอกับพี่กีก็พอกันว่ะกันอย่ากันเยอะนะอะไรวะไอ้ทีทำไมไม่พูดดีๆกับพี่เขาวะจะไม่พูดดีๆกับคนที่ทำให้ยูเสียใจทำไมวันอย่าคิดว่าไอ้ไม่รู้นะที่ยูกลับบ้านมาก็พอไอ้นั่นไม่เห็นต้องไปพูดดีด้วยเลยอาซบไม่ให้กินด้วยเร็วหน่อยยังไงยังไงเขายังเป็นห่วงรู้สึกอยู่เลยยังบอกอยู่เลยถ้าพี่เราไม่ใช่สกอร์เพนเอกอ่ะแกจะเป็นเพื่อนกับเราปะเฮ้ยกูทำไงดีวะวงไม่ต้องหนุนมันเข้ารอบหรือเปล่าน้องว้าไม่ต้องเป็นนี้อ่ะแต่ที่น้องว้าถามอ่ะมันได้คำตอบยังกูก็ไม่แน่ใจว่ะที่น้องว้าพูดแม่งก็ถูกอ่ะแม่งเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆแต่มึงให้กูเดินเข้าไปยอมรับตรงๆเงี้ยวะเอางี้ถ้ามึงยอมรับว่าผิดจริงอ่ะแล้วยังอยากเจอเขาอยู่ในอนาคตมึงก็แค่แสดงความพยายามให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขารับรู้ถึงความจริงใจเพราะความสัมพันธ์มันจะยืดยาวได้เนี่ยมันก็ต้องมีความจริงใจป่ะวะก็ต้องพูดความจริงอ่ะแน่ก็ต้องลองดูอ่ะยิ่งปล่อยนานไม่ยิ่งคาใจจริงไปก่อนนะเจอที่ห้องมึงรวยเลยลูกหลายคนกว่าจะได้เคลียร์ใจกันว่าผ่านไปแล้วกี่ปีใช่เพราะมันยังมีกำแพงอันหนึ่งกั้นไว้อยู่ไงนั่นไงสาแสงมาดูว่าจะใช่คนเดียวกันกับที่คิดหรือเปล่าอืมนั่นสิครอบครัวมึงดีนะอบอุ่นดีน่าอิจฉาว่ะพี่ชมมาที่นี่ทำไมครับอยากรู้เหรอคงไม่บังเอิญตามไอจีสตอรี่แล้วก็ไม่บังเอิญมาที่บ้านผมใช่ไหมก็ถ้าใช่ล่ะก็กูมาพอหนาวนะมึงออกมาทำไมข้างนอกวะเออเดี๋ยวกูจะไม่นอนละไม่เคยได้พูดครั้งแรกหนูก็จะพูดละก็ไม่ได้พูดโอ้โหเอาละ
ปิดใจเปิดใจคุยกันถ้าพี่ไม่ได้คิดอะไรไม่โทรมันพี่ก็เลิกทำให้มันลำบากใจได้แล้วพี่ยิ่งตามมันอย่างเงี้ยมันยิ่งทำใจยากนะครับพี่มันเป็นห่วงมันอ่ะเพื่อนก็ต้องเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้หรอครับคนนี้ก็ยังไม่พูดออกมากินจริงจริงไม่ได้ไปกวดแกมันอีกเหรอเออดิไม่เห็นวันก่อนที่มันเงียบพอพูดถึงเฮียโชกุนเหรอแม่งหวังผลประโยชน์ชัดๆอ่ะมันก็คงใช่อ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันคงไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแกหรอกแต่ยังไงมันก็แย่ป่ะมึงอ๋อแม่ไม่เคยมีความจริงใจตั้งแต่ต้นเลยอ่ะจับไม่ได้ว่ะบอกไปว่าแกร็บมันก็ผิดจริงอะแหละมึงอย่าไปเกลียดมันเลยมันก็ให้โอกาสหน่อยเถอะแต่มันก็ยอมรับแล้วไงแต่ช้าเหรออย่าไปเกลียดมันเลยอีหนุนบอกว่าไอ้แกร็บมันก็รู้สึกผิดจริงๆโอ้จะยิ่งโกรธป่ะเนี่ยเนี่ยฟังอยู่ตลอดเลยใช่ป่ะโอ้โหว่ามันไม่ได้แบบจริงใจเนาะไม่ต้องแบบพูดตรงๆต่อหน้ามากกว่าเลยสดเต้นสดเต้นละเนี่ยเขามาจริงใช่ป่ะเออมันแอบคิดนะเพราะเขามาอยู่ดีก็มาอย่างเงี้ยประกันทรงกันซีดูดีแหละป่ะลายใหญ่ที่ลายใหญ่ได้เวลาเรียนจริงของไอ้แหละยูไม่ต้องออกไปไหนเลยนะไอจะจับตาดูยูเดี๋ยวจีนเหรออืมซีรีส์ซีรีส์นี่ how war like do war จะมีครูอยู่ข้างนะลูกง่ายกว่าเยอะไม่ทีนี่จะมีเจ้าไอทำไมเนี่ยอ๋อก็อยู่ไม่ให้ไอไปไหนไงมันจะให้ทำไรอ่ะนี่เขาเนี่ย你好我来自我介绍我叫 Mighty จบไหมลูกหน้าดีเต้นก็ดีแต่ภาษาจีนไม่ได้เรื่องเลยเวลาพูดภาษาจีนใหม่ๆจะจับทางไม่ค่อยได้ฟังเยอะๆค่อยๆพูดแล้วก็ใจเย็นด้วยไม่ต้องมาสอนไอ้ฝึกเองได้อีก2วันจะส่งคลิปออดิชั่นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่จะสอนให้เอาไม่เอาเออเอาก็ได้ยูไม่ได้จะมาแกล้งไอ้ใช่จะแกล้งทำไมพี่ดูออกนะว่าใครตั้งใจจริงใครไม่ตั้งใจอย่างนายอ่ะคือดื้อนายก็จะเอาให้ได้เดี๋ยวพี่จะช่วยค่อยๆอ่านตามพี่นะก็ได้สรุปใครแกล้งใครก่อนนี่ฮาวนี่ฮาวว์ว์ฮายไลฟ์ยัง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 มาแล้วเออมานั่งคุยกันชมสงสารขนุนว้าวเราก็อยากบอกแกไปฟังเลยยุ่งยุ่งแล้วพอแกไม่ฟังเราอีกอ่ะก็เลยฝากหนูมาบอกหมดที่เราทำอ่ะเราก็ทำร่วมวงแค่นั้นแหละอยากให้วงมีห้องซ้อมดีมีโปรดิวเซอร์เทพๆมาคุมโอ้ยเออแม่งนั่งคานเออในห้องกูก็มีนะตรงเรือกูเห็นอยู่นะอย่าให้เห็นนะเพราะถ้าพี่โชว์คุณไม่ใช่สกอร์เป็นเด็ก
เราจะได้เป็นเพื่อนกันไหมอ่ะเอาจริงๆคิดดูแล้วอ่ะเราคงไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกนี่แกจะพูดเพื่ออะไรวะทำไมจบมานี่แต่พอเราได้เป็นเพื่อนกันอ่ะหลังจากนั้นเนาะมันคือความเป็นเพื่อนกันโดยไม่ตั้งใจเว้ยเราได้เข้าใจกันมากขึ้นเวลาเห็นยอดฟอลเพิ่มขึ้นหรือเขาได้ไปออกงานร่วมงานนี้ไม่ก็ดีใจแทนอ่ะเหมือนมีคนเห็นคุณค่าในตัวเขาเหมือนที่เราเห็นแต่ก็โคตรสนุกเลยเห็นสิ่งที่แกทุ่มเทพวกเราเอาจริงๆอ่ะวันนั้นมันโคตรเหนื่อยขอบคุณแกจริงๆนะน้องวะแกจะด่าจะว่าอะไรเราก็ได้นะเราไม่เห็นกันตัวโกหกเห็นแต่ผลประโยชน์อะด่าเราได้เต็มเลยเพราะเราไม่ผิดจริงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับแกนะเราโคตรอยากบอกแกเลยแต่เรากลัวแกมาเสียใจแบบนี้ไงถ้าแกอยากได้เป็นเพื่อนกับเราจริงเราคงรู้สึกเสียใจมากๆเหมือนโดนดราม่าใส่เลยขอบคุณแกเหมือนกันที่ยอมมาพูดตรงๆอ่ะแต่มันไม่ต้องถึงกับขนาดตัดเพื่อนหรอกเป็นแกให้พ่อเราได้ไหมแต่วันแน่นะต้องไปส่วนก่อนไงโอ้รู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยอีโนนไม่อยากช่วยอ่ะขอรู้คุณจะดีๆกันได้เนี่ยเออดีกันแล้วเย้คุณได้แดกแล้วจบโอเคจบเคลียร์ไปหนึ่งหนึ่งเคสก็จะได้มาเคลียร์เรื่องเดียวเต็มเต็มบนดอยวิวดีจังตื่นแล้วอากาศตอนเช้าดีจังวะถ้ามีปลาต้องหัวจุ่มน้ำเต้าหู้ก็คงดีเนาะเอาละพูดตรงๆไปพี่อย่าไปซื้อเลยครับจะมาบอกผมทำไมเขาพูดอ้อมอ่ะอืมอ้อมมากเลยนี่อายเขาซื้อมาคนเดียวเหรอครับอืมก็แต่เจ้านากาโชกุนถามแม่ว่าไปซื้อตังไดก็เขาก็เลยเตลไปซื้อมาคนเดียวเลยนะโอ้โหมาแล้วลูกมามานั่งกินข้าวใจกันลูกเข้าใจหน่อยนี่ใส่อัวใส่อัวโอ้เนี่ยปาล์มโก้โอ้กินมากครับอ๋อซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วทำให้ด้วยจริงฉันไม่อยากจะไปอินอะไรมากหรอกวันนี้ผมอยากกินหนังหักพี่กินเถอะผมอยากกินโกโก้มากกว่าซื้อมาพอดีเลยใส่เกลือนิดๆนะเออเอาสิอร่อยดิใส่เกลือด้วยลองดูก่อนไหมนี่ชอบกินเหมือนกันเลยกะไม่โทรก็ชอบกินโกโก้ใส่เกลือเหมือนกันนะนี่ไม่ได้บอกเพิ่งไอ้เพิ่นก่อนมันก็เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็สมัยมันเดียวแต่นี่ก็เป็นเรื่องของการง้อเนี่ยอืมใช่เออกินแล้วด้วยปากเลือแล้วปากเลือแล้วยังไงยังไงยังไงต้องยังไงพิชโกนโอ้โหจีนคอตกแล้วมาซื้อมาให้โกโก้ใส่เกลือเหมือนกันชัวร์กูสงสารตัวเองว่ะตอนเนี้ยไม่รู้กูรู้สึกยังไงเนี่ย
ั่นใหญ่เคซี่เลยมอร์นิ่งค่าโอ้แบบนี้เลยเหรอแล้วประเด็นแม่งแท็กด้วยใช่มันแท็กด้วยนะแซงของลุงลูกกุ้งจังเฮียมึงรู้ได้ไงว่ามึงอยู่เนี่ยใช่มันรู้ได้ไงกูอยู่นี่แต่มึงบอกกูไงน้ำว้าไม่ได้สาแซงนี่มึงสงสัยน้ำว้าเหรอไม่ใช่น้ำว้าจะเป็นใครกูอยู่กับมึงมาเป็นเดือนๆไม่มีปัญหาแต่พอน้ำว้ามาดูปุ๊บลูกเชี่ยนี่บอกมาให้กูคิดไงวะถ้ามองในมุมไม่ไผ่ก็ใช่เลยตัวสิ่งว่าไม่ใช่น้ำว้าหรอกเว้ยน้ำว้าไม่มีทางทำงี้แน่นอนไม่ใช่น้ำว้าไม่ใช่น้ำว้าก็มีแค่น้ำว้าคนเดียวที่รู้กูอยู่กับมึงอ่ะนั่นแหละตามนั่นแหละมึงนอนอยู่เลยมีคนเดียวมันมีอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวละเฮ้ยน้ำว้าโทษทีนอนอยู่อ่ะเราเสียด้วยอ๋อตื่นแล้วว่าไงเออน้ำว้าไอ้เรื่องที่เราอยู่หอเดียวกันไม่ไผ่อะแกได้ไปบอกคนอื่นปะฮะไม่ได้บอกก็มีแค่พวกเรารู้อะทำไมหรอเออไม่มีอะไรละแค่นั้นถามไม่หมดมันจะแน่ใจไหมวะคนเราจะพูดอะไรพูดได้อะมึงลองดูแถวนี้นะเวนน้ำว่าเขาเพิ่งเห็นเหมือนกันเฮ้ยคนรับรองทำไมคนนั้นพลอยจังวะฟุตตี้เลิฟเป็นซาแซงทำนี้ได้ไงอ้าวอยู่ตามพี่คอปเตอร์แมนไพ่เดี๋ยวนี้เร็วอ้าวเป็นบ้านเบสแต่ซาแซงเองปิดบ้านไปซะทำไมถึงคิดว่าเป็นรักและชื่นชอบงานของเขาก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันด้วยดูดิพี่ไม้ไผ่ยังมากดไลค์คุณทวินมาจากไหนเนี่ยต้องเจอต้นทวินก่อนอดทนมานานแล้วจะไม่พูดแต่ทำแบบนี้มันเกินไปแล้วอ๋อมาจากบ้านสตาร์ชิพโยนอีสปามันโยนป่ะไม่รู้ไงอันนี้ไม่รู้โอ้ยน่าไปเที่ยวจังสวยมากธรรมชาติสุดๆเก็บชาพี่มาที่นี่ได้ไงเดินมาก็ไม่ต้องมาถามแล้วว่ากูมาทำไมที่แน่ๆกูไม่ถ่อมาไกลขนาดนี้เพราะจะเก็บใบชานะพูดเลยพ่อรู้ยังว่ากูมาทำไมพี่ไม่บอกผมผมก็ไม่รู้หรอกเออจริงตั้งแต่มาที่นี่มาบ้านผมพี่มีอะไรพูดมาเถอะกูก็ไม่รู้อ่ะถ้าพี่จะมาเพื่อผมก็ไม่รู้ว่ากูรู้สึกยังไงวะกูก็ไม่เข้าใจความรู้สึกกูรู้แค่ว่าอยู่กับมึงแล้วรู้สึกดีเชื่ออะไรพี่เนี่ยตอนแรกเขาบอกกับผมคิดว่าผมแค่พี่น้องพอตอนนี้ก็ทำตัวเหมือนจะมาบอกชอบผมสรุปพี่จะเอาไงวะตอบแล้วว่าทุกเธอไม่ให้เธอจากฉันไปคอยทำแต่มันเป็นความรู้สึกที่บางทีแบบจะยังพูดออกมาไม่ได้ทั้งหมดอะเนาะเขาเรียกว่าไงอยากจะพูดแต่อธิบายไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเพลงพอมากทีนี้มึงรู้ยังว่ากูมาหามึงทำไมอ่ะคือเฮ้ยไอ้พายมึงมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้วะมึงไม่ออกไปหาแฟนๆเขาหน่อยเห
็นเป็นห่วงมึงเรื่องซาแซงตามถึงบ้านเราไม่ได้เป็นซาแซงนะรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่งานแต่งหรอกแต่ทำไมคนหนึ่งหาว่าเธอซาแซงได้วะไม่รู้เหมือนกันอยู่ในทวีปก็เรียกพวกซาแซงแล้วทำไมมันใจเขาเออมันใจอะไรขนาดเขาต้นทุนมาจากไหนได้แล้วหาคนอื่นเป็นซาแซงตัวเองเป็นเองแล้วมาโทษคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าน้ำวาเขาว่าหลังมั่นใจอยู่ว่าใช่อย่าให้ต้องพูดนะว่าฉันเห็นอะไรวันงานน้ำหอมตอนที่ฮอปเตอร์กำลังจะกลับอ่ะกูว่าด้วยผัดอีกหน่อยไม่ต้องจัดอีเวนต์อะไรที่ร้านก็ได้เดี๋ยวกูทำเป็นซาแซงคอยแบบถ่ายให้แค่นี้เดี๋ยวแฟนๆก็โผล่มาเต็มแล้วจะมีเรื่องกับแน่เลยเดี๋ยวเขาเคยมีกรณีฉันไม่ต้องเป็นซาแซงก็ได้ไหมเงินก็มีแค่ซื้อเป็นท็อปเฟนเดอร์ก็ได้เซลฟี่หรอแม่บ้าสุดที่เราทำมิดได้ก็เลยต้องตามซาแซงสินะไม่ใช่ว่าตลกมากหรอคุณน้องมาโดนซาแซงตามแบบกูป่ะแล้วมาคอยกังวลว่าใครจะตามบ้างใครจะอยากถ่ายอะไรอ่ะมันสนุกไหมอะไรของมึงวะไผ่เฮ้ยใจเย็นๆดิวะแค่พูดเล่นๆเองค่อยๆคุยกันก็ได้มึงจะเครียดอะไรเนี่ยบ้านฟูตี้เลิฟไม่ได้เป็นซาแซงแน่นอน ฉันกับผนุดตามคอปเตอร์ไม้ไผ่ตั้งแต่หลักร้อยสนับสนุนงานน้องมาตลอดและอย่างนะไม่เคยได้อะไปสิทธิ์หรือคิดว่าจะต้องใกล้ชิดกับแฟนคนอื่นๆมั่นใจจังเลยนะงั้นก็พิสูจน์ดิได้คอยดูหลักฐานได้เลยหาสิแม่หาแต่คือเป็นแล้วค่ะแต่ขนุนไม่ช่วยเถียงว่ะมันก่อนไล่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยพี่วิวสวยดีเขาคือดีกันแล้วหรอก่อนเดียวไงก่อนเดียวก็จบเลยเอาไปกินพรุ่งมาเอาไปชาไปส่งที่ร้านหรอพรุ่งเก็บเสร็จมาดิมาเอาไปชาแล้วก็มารับด้วยแหละเฮ้ยนี่พี่ชมพูแน่ดิเฮ้ยไม่ต้องพวกมึงกลับก่อนเลยเดี๋ยวกูเดินกลับเองอย่าเลยพี่ทางมันไกลชื้นก็ชื้นแถมเดินยากอีกเฮ้ยกูอยู่จีนได้แบบนี้ทุกเช้าแค่นี้ชิวกี่ล่ะไปไปมารีบเอาไปชาไม่ใช่หรอไม่ต้องเป็นห่วงกูโอเคโอเคไม่โทรยังไปอยู่ดูไม่ออกจริงๆแต่ไม่โทรเป็นห่วงไม่โทรเป็นห่วงเพราะว่าน่าจะคุยกันดีแล้วแหละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไหลไปเลยเหรอจอตกอะไรของมึงวะไปตามเขาวะใช่กิ้งลงไปเลยแหละเมื่อกี้ชี้น่ะโหสภาพโอเคไม่เป็นไรมากเออโอ้โหเป็นอยู่เป็นอะไรมากอยู่ขอบคุณมาบ้านแม่ก็ได้แผ่เป๊กบ้านไปเลยอ่ะไม่โทรยังมาดูแลไอ้เปิ้ลดีๆอ่ะลูกต้องเตือนไอ้เขาแล้วไอ้เขาบอกฟังตามสบายนะลูกนะอันนี้ร้านแม่เองเดี๋ยวแม่ขอตัวไปตักชากันเนอะโอเคครับอะไรเก่งขนาดนี้คงเล่นกีตาร์ไม่ได้แล้วแหละถือของเยอะด้วยกับกรุงเทพคนเดียวไม่ได้โอ้ยหลอกนิดเดียวเองเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวผมเอาใบไม้ออกให้เต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยกลมลงมาแล้วอย่ามาตัดฟิวฉันด้วยการที่กินมาเห็นนะอย่ามาตัดฟิวนะปิ
ีจะกูจะทำแบบนี้กูขอคุยมึงนิดนึงดิเออได้โอ้แต่โชกุนค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะตอนนี้แบบเนาะก็เต็มที่อ่ะอะไรของมึงไว้กินเอ้ากินระวังเจ็บกินเออมันจะเจ็บพอดีอย่าทำอย่างเงี้ยแย่แล้วกินเชื่ออะไรเนี่ยมึงเกลียดกูขนาดนี้เหรอวะที่กับพี่โชกุนมึงยังไม่ขัดขืนชี้อะไรเลยเพื่อนกันเขาทำอย่างนี้เหรอวะกูไม่อยากเป็นแค่เพื่อนไงทลายเฟรนด์โซนเรียบร้อยเรียบร้อยมึงไม่รู้หรือมึงแกล้งไม่รู้กันแน่วะว่าที่ผ่านมากูไม่ได้คิดกับมึงแค่เพื่อนมึงคือคนสำคัญสำหรับกูเสมอกูถึงอยากจดจำทุกอย่างที่เป็นเรื่องของมึงคาร์โมเฟปูชิโน่แอคเอเจนัสสลับ2ครั้งแอคคาเรลสลับ1ครั้งแอคคอฟฟี่เจลลี่จาวาชีแล้วก็แอคช็อกโกแลตกับคาราเมลลอเอ็กซ์ตร้าบิ๊กบิ๊กคลาสแคนดี้ถูกปะโถกูกลัวผีเชี่ยกูก็พยายามลองเพื่อที่จะได้ไปดูมึงหนังที่มึงอยากดูจะเข้านะก็ความพยายามของเขาใช่ไปดิเวลามึงเฟลก็มึงเป็นน้องชายกูไงกูพยายามทำทุกอย่างโอเคสวัสดีครับผมเชฟนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิธีการทำไอหมูนี่ปะเพื่อที่กูจะได้ไม่เห็นมึงเสียใจนี่ไงเออทำหรอเออขอบคุณนะเว้ยกูคอยอยู่ข้างมึงเสมอแต่ทำไมวะทำไมกูเป็นแค่เพื่อนมึงกูเป็นได้มากกว่านั้นไม่ได้จริงถ้าไม่มีพี่โชคุณมึงจะชอบกูไหมพอเถอะไอ้จีนมึงอย่าทำอย่างนี้กูขอร้องอยากเป็นเพื่อนของมึงอยู่ก็เข้าใจไม่โทษนะความรู้สึกของคนเราความรู้สึกบังคับกันไม่ได้หรอกแค่ได้ตามรักเบาๆฉันก็พอได้เฝ้ามองดูรอยยิ้มเธอในทุกวันรักในแบบของมันเจ็บนะมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนะต่อให้แบบเราอยู่มาก่อนอ่ะเออมันเจ็บนะโอ้โหเป็นไรเลยถึงบอกไงว่าจะฟินก็ฟินได้ไม่สุดใช่ มันแบบนอกจากตัวเองอ่ะพี่โชว์คุณมึงจะชอบกูไหมยังไงวะเนี่ยหรือเฮ้ยชาแม่มึงอร่อยอ่ะครับว่าไงมึงดูผลในเว็บยังวงเหรอเออไฟนอนโอเคครับเขาทะเลาะชิงแล้วจริงเหรอในเรื่องเครียดก็ยังมีเรื่องดีอยู่มึงตกใจจริงเลยเนี่ยพวกเราทะเลาะชิงเว้ยกูเพิ่งเจอเรื่องเออตกใจมากกว่านี้อีกเออช็อกดิวะเออดีงั้นพวกมึงสองตัวรีบกลับมาเลยเร็วในสองอาทิตย์จะต้องไปทานอะไรเว้ยพี่โชคุณเข้ากล้องปะแสงจะไม่แก่ด้วยพ่อ
นี่ต้องเงินใส่ไปทำอะไรร้อนเงินเหรอไปเลี้ยงสาวที่ไหนเอาไงของเงินนายเอาตีเอาเอาผมรีบกลับมาเลยผมรำคาญครูชี้นี่ชิบหายทะเลาะกันได้ทั้งวันค่ะเออกูว่าจะกลับแล้วแหละพอดีพี่โชคคุณเขาล้มไม่มีใครช่วยถือของกลับกรุงเทพโอเคก็ถือว่าเขาชัดเจนอยู่ไอ้ไม่โดนพี่โชคคุณมาเที่ยวบ้านมึงบอกว่ามึงให้ของพี่นี่มาเที่ยวบ้านมึงนะเชี่ยเราไม่ได้ทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะเล่นแผ่นขับไปที่ของที่บ้านมึงเชี่ยอะไรวะเนี่ยดีใจไม่สุดของจริงมันไม่สุดอ่ะมันคือรู้แหละว่าแบบมันเคลียร์แล้วแต่แบบมาโอ้ยนี่ก็เครียดอยู่เอาเข้าไปเอาอย่างวะเนี่ย crazy love ต้องพยายามพิสูจน์อ่ะรูปลานจอดรถใช่ป่ะมันจะไม่มีอ่ะดิถ้าเขาจะหารูปนั้นนะงานหนึ่งที่เห็นได้ชัวร์คืองานปิดใช่ที่เขาไม่ได้ไปใช่ที่เขาไปแล้วเขาไปหาอันที่แบบกลับก่อนกระเป๋าเคยกระเป๋าไอ้หนุนเดี๋ยวแกถ่ายรูปไปก่อนนะฉันว่าจะไปหางานนี้ใส่กระเป๋ามันเป็นงานเดียวกลับก่อนเขาไปหาแก๊ปใช่ไหมนะใช่มันเป็นงานปิดอ่ะใช่เออทำไมไผ่ไม่มาอ่ะกินโคลาปอบยอมใจไปก่อนจะได้สดชื่นสู้ๆตามคาดช่างดราม่าแม่มันตามคาดเดี๋ยวไงอันเนี้ยอร่อยเป็นไรวะไอ้วะโอ้โหแล้วน้ำวาแม่งเจอกี่เรื่องวะเนี่ยในรูปมันคือสายของกล้องกูแล้วคนที่กูฝากกล้องไว้วันนั้นอ่ะก็คือมึงขนุนมึงใช่ป่ะที่เป็นซาแซงขอบเจอไม้ไผ่อ่ะใช่กูเองอ่ะจะมาไลฟ์เลยเหรอเออทำจริงดีโอ้โหโอ้โหแล้วฉันตัวอย่างก็ไม่มีนะต้องไปรอวันอังคารหน้านะในช่อง M Choice TH นะก็ไปรอดูกันว่า EP หน้าจะเป็นยังไงแต่ EP นี้คือโอ้โหมันทิ้งเนาะคือมันทุกเรื่องอ่ะมันมีความชัดเจนอยู่เว้ยไม่ว่าจะเป็นอย่างขนุนเป็นซาแซงปุ๊บอ่ะน้ำว้ารู้แล้วแล้วน้ำว้าก็ได้เคลียร์กับแก๊ปแล้วคือจบแล้วมันมีการเคลียร์กันของหลายตัวละครใช่อย่างเช่นฝั่งของไมโทก็เคลียร์แล้วพี่โชกุนใช่แล้วก็เคลียร์แล้วกับกินเหมือนกันว่าตัวเองแบบรู้สึกกับเพื่อนมากกว่าเพื่อนไม่ได้คือมันเคลียร์แล้วทุกอย่างแล้วนะแต่รู้สึกก็มันยังอยู่ในใจของคนดูอยู่เลยว่าโอ้โหมันเหมือนที่เราพูดในรีแอคต่อคือเหมือนแบบดีใจหรือดีใจไม่สุดไม่แบบยังไม่สุดมันแบบเออมันไม่ใช่ว่าซีรีส์เขาทำไม่ดีนะแต่หมายถึงแบบว่าโหมันคือความรู้สึกตัวละครที่มันแบบใช่ที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันอัดอั้นอ่ะมันแบบมันคำตอบมันยังได้ไม่หมดใช่ใช่อะไรเงี้ยถูกมันนั่นแหละเขาคือซีรีส์เขาตั้งใจไงเขาตั้งใจให้เรารู้สึกแบบนี้เออเพราะว่ามันช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแหละก็มันจะต้องมาขมวดกันตรงนี้แหละไอ้พวกที่เป็นดราม่าทั้งหลายแหล่แต่ดูจากสีหน้าของขนุนนะมันไม่เชิงว่าลาเออไม่ลาไม่ลาไม่ลามันเชิงเหมือนแบบมีอะไรในใจเหตุผลบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรที่ทำให้เขาถึงต้องไปเป็นสาแสงเออหรืออาจจะแบบไปแอบถ่ายรูปเพื่อได้รูปมาให้ฟูตี้เลิฟหรือเปล่าเพื่อทำเพื่อนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงเข้าใจแบบยอมเป็นคนแบบเป็นคนร้ายในสายตาเพื่อนอะไรเงี้ยแต่แบบว่าจะหวังดีแบบอยากให้เพื่อนแบบเพราะว่าเขาบ้านแบบไปต่อเพราะว่าหน้าสีหน้าเขาดูแบบว่ามีอะไรอยากจะพูดอยู่เหมือนกันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่อยากจะพูดอะไรเงี้ยต้องรอดูนะเพราะเราพอได้ฟังเหตุผลแล้วบางทีเราอาจจะเข้าใจแบบเขามากขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้เราสงสารน้ำว้าไงใช่เพราะว่าเพิ่งเคลียร์กับแก๊ปจบไปแล้วน้ำว้าเป็นคนโดนทุกอย่างใช่แล้วคือเป็นเพื่อนสนิทด้วยไงจริงจากแก๊ปเนี่ยมันเหมือนถูกหักหลังแล้วรอบนึงก็คือเหมือนแบบว่าเข้ามาว่าผลประโยชน์แต่ก็ยังดีที่ว่าตอนนี้ความรู้สึกความเป็นเพื่อนมันมีให้กันแล้ว
พราะฉะนั้นไอ้เรื่องเก่าเราก็ทิ้งมันไว้กันก็ได้ไม่เป็นไรแต่กับเรื่องของขนุนเนี่ยมันแบบเพื่อนรักอ่ะเพื่อนรักว่าทุกหักหลังอีกรอบนึงอ่ะจริงมันแบบในเวลาแบบแป๊บเดียวมันต่อเนื่องกันใช่แล้วเขาว่าคือแบบปกป้องบ้านตัวเองเต็มที่ว่าบ้านตัวเองไม่ใช่สาแสงยอมสู้กับสตาร์เลยว่าแบบฉันจะหาหลักฐานมาให้นู่นนี่โน่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยมันรู้ความจริงว่าคนที่แบบเป็นสาแสงก็คือคนที่อยู่ข้างตัวเองอ่ะมันต้องรู้สึกแบบโอ้โหปวดใจขนาดไหนวะนั่นสิเออนะแต่จะเรื่องของไม้ไผ่เนาะซึ่งก็แบบเป็นความเก็บกดจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนทุกคนไม่ได้มองความสามารถของเขาอีกแล้วแบบโดนเพื่อนร่วมงานแบบมาพูดเรื่องสาแสงอีกแบบว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าไม่ต้องแบบให้แฟนคลับมาก็ได้เดี๋ยวกูปลอมตัวเป็นซาแซงถ่ายรูปมึงไปลงคือเหมือนมีคนเยอะพูดเป็นเรื่องขำๆไม่ขำไปที่ตัวของไม้ไผ่เองคือแบบมึงต้องมาเจอเองอ่ะมันไม่โอเคมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอ่ะการที่โดนใครก็ไม่รู้มาตามติดแล้วโดนแอบถ่ายตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเอาไปลงบนสื่อโซเชียลมันไม่ตลกอ่ะมันโดนคุกคามความเป็นส่วนตัวใช่มันก็เลยแบบเหมือนเป็นความในใจของเขาที่มันแบบอัดอั้นมาตั้งแต่ตอนนู้นที่เขาเหมือนแบบว่าเออแบบพวกเราหน้าตาไม่ดีเหมือนไม้ไผ่ไงแฟนคลับแม่งมาแม่งก็ไม่สนใจหรอกไลที่มันทำไลอะไรก็ทำทำเถอะทำไปเถอะยังไงแฟนคลับมันก็แบบมันกีดอย่างเดียวเออมันกีดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนทุกคนไม่ได้เห็นความสามารถของเขาจริงๆเขานำเสนอเนาะมันต้องการเสนออะไรมันก็เลยเป็นปมในใจเขาของไม้ไผ่ไปอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วก็โอ้โหนั่นแหละโชกุนไม้โทกรีนเออแม้ตอนแรกนะมีความแบบเหมือนแอบเลี้ยวไปเลี้ยวเออเลี้ยวไปจริงแต่สงสัยทำไมถึงมาใช่ตอนนั้นคืออยู่ดีๆจะมามันแปลกๆอยู่ดีๆที่แบบว่าเหมือนแม่ก็ฮะเออเนี่ยเดี๋ยวไม่ทีเราจะไปออดิชั่นที่ประเทศจีนใช่ไหมต้องฝึกภาษาจีนนี่ไงมันดูปูอ่ะเออมันดูปูเกินไปอ่ะแล้วความที่แบบเนาะมันจะมีแบบความแบบแล้วความแบบเหมือนไม่ถูกกันอ่ะเหมือนถูกกันในตอนแรกกัดกันเล็กๆใช่แล้วเดี๋ยวอาจจะแบบเอ้ยมาชอบกันตอนหลังหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าไม่โทรอ่ะเคลียร์แล้วว่าโอเครู้สึกยังไงกับพี่โชกุนเพราะพี่โชกุนอ่ะเขาเหมือนเขาบอกเขาก็บอกมาเหมือนเขาแบบเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกเนี้ยคืออะไรเหมือนเป็นคนที่อยากจะอธิบายเป็นคำพูดนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันอธิบายถูกก็เลยขอแบบขอเป็นกอดแทนได้ไหมเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้แต่เพียงว่าอยากจะมีมึงอยู่ข้างแบบรู้สึกดีที่มีมึงอยู่ข้างอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าตัวของไมโทเองเขาก็รับรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยพี่เขาแบบมีใจให้เราว่าเออมาเราถึงนี่มาเราถึงนี่นะเขาเลยแบบรู้สึกดีบอกใจตัวเองที่แบบก็ยังรักพี่เขาอยู่อ่ะใช่ก็แบบชอบเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเปิดใจให้เขาแต่ว่าวินาทีนั้นแหละที่เขาแบบเหมือนหยอกล้อเนาะจับหน้ากันพี่โชกุนจะมาแบบจูจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยกินก็มาพอดีกินเขาก็คงบอกอ่ะกินเขาคงบอกว่าโอกาสสุดท้ายของกูแล้วว่ะเออมันไม่ได้แล้วอ่ะเออคือยังไงที่อย่างที่กูอันนั้นตันใจมากูต้องบอกมันน่าจะมาจากคืนที่เขาจะจูบกันด้วยแหละเออแต่นั่นน่ะไม่ทีอ่ะเป็นคนไปขัดไงคือก็เข้าใจในกรณีของไว้ทีได้ก็คืออ่ะถ้ามองในมุมเป็นขัดจังหวะแต่แม่เรียกจริงหรือเปล่าก็ได้อืมแม่อาจจะเรียกจริงก็ได้ก็คือแม่เรียกแหละก็คือเหมือนมาขัดจังหวะแหละอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ใช่ไหมว่าพี่กินชอบไม่โทรกินพี่กินชอบไม่โทรด้วยชอบไม่โทรด้วยแล้วก็รู้ว่าพี่ตัวเองอ่ะโดนแบบว่าพี่โชกุนหักอกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอยากจะให้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะให้พี่ให้ไม่โทรเป็นคนใช่ไหมเรามองว่าเป็นแนวนั้นมากกว่าประมาณว่าแบบพี่เราอาจจะยังชอบเขาอยู่ก็ได้ใช่ให้แบบพี่เราไปตัดสินใจเองเนาะไปเจอก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็เลยนั่นแหละกินก็เลยไม่ได้มีโมเมนต์ตรงนั้นแล้วก็พอมาเห็นตรงนี้เบิร์กก็เลยรู้สึกว่านั่นเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้บอกก็เลยบอกไปว่าเราโมโหด้วยนะจูบเลยไม่ทันตั้งตัวก็คิดอยู่กินจะเจ็บไหมลูกเจ็บเลยอันนี้เจ็บเลยเพราะว่าสุดท้ายก้าวข้ามเฟนโซนไปแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ตกลงด้วยเขาก็พยายามบอกแค่ว่าเหมือนกับกูก็เป็นได้แค่เพื่อนวะอะไรแค่นี้คือเขาพยายามเล่าให้เราเห็นแบบว่าเขาพยายามขนาดไหนอยู่ด้วยมาตลอดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจบที่แบบว่าไมโทพูดแค่ว่าหยุดเถอะแบบมึงอย่าทำให้กูแบบเป็นเพื่อนเราต้องแบบเป็นไปมากกว่านี้เลยแบบว่าความสัมพันธ์ของเราอะไรเงี้ยกูยังอยากเป็นเพื่อนกับมึงอยู่นะก็คือง่ายคือขีดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าพูดไปมากกว่านี้เราอาจจะมันอาจจะแย่กว่านี้อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนที่กี้ก็ถามว่ามึงไม่เคยรู้เลยหรอว่ากูชอบมึงจริงจริงแล้วว่าไม่โทรรู้มาตลอดแหละแต่พยายามที่จะแบ่งเส้นชัดเจนไงว่าได้แค่เพื่อนให้ได้แค่เพื่อนพยายามไม่อะไรไปมากกว่านี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมึงจะแบบให้ความหวังอ่ะก็ไม่อยากจะอะไรไงแต่ก็นั่นแหละพอได้รู้ทุกอย่างว่าไม่โทรเขาไม่ได้คิดอะไรกินก็
ต้องตามนั้นนะก็ตามนั้นนะก็ต้องทราบคือแต่เราเข้าใจไม่โทษนะเขารู้สึกมันห้ามกันยากว่ะบางทีคนที่ดีมากๆแต่แล้วก็มาก่อนมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าแบบเราจะชอบเขาได้แต่กับบางคนที่แบบแม่งเจอกันแค่แป๊บเดียวแต่ความรู้สึกมันบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยใช่ก็คือใช่เออนี่แหละคือความรักใช่จริงนะมันไม่ได้คัดสรรไงว่าแบบเป็นคนดีจะต้องเป็นคนที่ใช่สำหรับเราคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องการคนที่แบบดีพร้อมทุกอย่างก็ได้แต่เพียงต้องการคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วเราแบบใช่อ่ะสบายใจอะไรเงี้ยแต่มันก็ฉันก็เศร้าอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขากำลังหวานแต่ฝั่งตรงข้ามก็คือน่าเศร้ามากกินน่าเศร้ามากแต่อีกฝั่งนึงก็คือแบบมันสุขไม่สุดนะแต่ไปย้อนดูตั้งแต่ EP 1อ่ะฉันไม่มีพวกฉันที่แบบว่ากินลั่นบ้านโมเมนต์พี่โชกุนไม่โทรกินไม่มีมันก็มีแหละแต่ก็แบบมันไม่สุดสักอันอ่ะใช่มันไม่สุดแล้วสุดได้ไงอยู่ดีตัดภาพไปเห็นกินเห็นเงี้ยมันก็สงสารกินเหมือนกันแล้วเราก็กลายว่าสงสารกรีนอ่ะใช่สงสารกรีนแต่หลังจากเนี้ยทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็อยู่ที่กินแล้วว่าจะแบบตัดสินใจยังไงต่อกับความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต่อไปยังไงแต่แบบคนที่มันชอบเนาะแล้วอย่างนึงคือตอนนี้วงอ่ะก็ได้เข้าไฟนอลแล้วไฟนอลแล้วเออแล้วไม่ใช่ปุ๊บออกจากวงทำไมอ่ะกีหนอเออเออว่าไอ้คงไม่หรอกมั้งไม่แต่ว่าตอน EP แรกเขาขึ้นไปแข่งด้วยกันนี่เออว่ะเออใช่ใช่ใช่ตอนที่แกวิ่งมาตอนที่แกวิ่งมาก่อนแข่งอ่ะโอเคไม่ออกละเออไม่ออกแล้วแสดงว่าโอเคยังอยู่ในวงใช่ใช่โอเคแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบหลังจากเนี้ยแบบเหลือเวลาอีก2เดือนก่อนรอบไฟนอลมันผีในการฝึกซ้อมฮะมี10 EP น่าจะประมาณ10 EP นะเพราะว่ารู้สึกว่ารอบไฟนอลที่เขาจะดูในโรงกันอ่ะมันวันที่19วันจันทร์ที่19ธันวาอ้าวตอนนี้19ก็จันหน้าแล้วป่ะ2 3 4อีก2อาทิตย์อ๋อ2อาทิตย์หรออ๋อใช่ๆเออแสดงว่าอีก10ตอนแน่เลยไอ้10 EP น่าจะประมาณอีก2ตอนเลยอีก2ตอนอีก10ตอนอีกจะอีก10ตอนก็ได้นะเพราะว่าได้ได้เรื่องนี้ฉันให้เลยให้เลยเพราะไม่ติดนะอยากดูเพราะดูมาถึงตอนที่8เนี่ยมันยังแบบเออๆมันหนักอึ้งในใจเลยแล้วก็อยากดูอีกอ่ะใช่อยากดูอีกเอออยากรู้แล้วว่า2ตอนเขาจะแบบเนาะทําให้ปมทุกอย่างมันเคลียร์ใจเราได้ยังไงวะอยากรู้มากเลยนี่ว่าเขาทําได้แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูอีกถ้าแบบว่าพี่โชกุนกับไมโทจะรักกันก็อยากให้รักกันแบบเรารู้สึกให้สุดไปเลยให้สุดไปเลยอ่ะแล้วแบบขอว่าไหว้ล่ะค่ะให้สักคนประดามใจกินได้มั้ยจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะสันกินบ้างเลยมันจะมีหักมุมอะไรตอนหลังเปล่าวะเออกลัวจังเลยอ่ะไอ้ไมทีนี่แหละยิ่งไปอยู่ถึงปูไมทีเข้าปากใช่ร้อยวันพันปีไม่เคยมีแล้วด้วยความที่พี่ผู้กำกับอ่ะเขาเป็นทีมจากภาพดีทวีสุขเว้ยเขาชอบแกงอ่ะใช่ทีมภาพดีชอบแกงเราก็เลยแบบว่าไว้ใจไปได้มันจะมันจะแบบหักมุมอะไรตอนหลังหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ายังไม่ค่อยแบบอยากเชื่ออะไรมาก 100% ติดต่อหาคุณบุ๊กเลยคนเขียนบทอ่ะเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นใช่คุณบุ๊กเขียนบทเดี๋ยวได้รู้เลยเป็นไงอ่ะไปรอดูต่ออีกทีละกันใน EP หน้าละกันว่าจะแฮปปี้อะไรไหมหรือว่าจะยังคงเป็นมูดนี้เหมือนเดิมก็ไปรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วTranslationกับวุ่นดานาจินไวยูไวมีในพีที่8นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ